จากผลงานวิจัยนะคะที่เราได้ร่วมมือกันพัฒนากับทาง Redex นะคะจึงทำให้เราเนี่ยจะพัฒนาพื้นที่ของบางกะดีนี้โดยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็สังคมที่อยู่รอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าและบริการในตัวของบ้านหรือพื้นที่ส่วนกลางไปจนถึงในเรื่องของการบริการหลังการขายสิ่งที่เราจะดูแลลูกค้าไปตลอดนะคะไม่ว่าบ้านของคุณเนี่ยที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อ14ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะยังดูแลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจกรรมสิทธิพิเศษต่างๆนะคะการเข้าไปสร้างสังคมให้กับในชุมชนนั้นๆเนี่ยเรายังดำเนินการต่อซึ่งณปัจจุบันนี้ทาง scasset เองเนี่ยมีอยู่ประมาณ120กว่าโครงการเรามีสมาชิกอยู่เนี่ยถ้าภายในปีนี้จะประมาณ 20,000 ครอบครัวในเรื่องของการดูแลหลังการขายเนี่ยอย่างงานซ่อมมันก็จะมีระยะเวลารับประกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีทีมที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการเก็บประกันปีนะคะการดูแลงานซ่อมอื่นๆผ่านโครงการของ SC Able ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่เราร่วมทุนอยู่อันนี้ก็จะมีมืออาชีพเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลให้กับลูกค้าต่อมาในภาพของ Fixzy เราได้มีการโคกันกับ Fixzy เนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาเขาเป็นสตาร์ทอัพที่รวบรวมช่างในเมืองไทยลูกค้าสามารถที่จะเรียกใช้ในเรื่องของ5 Fixหรือว่างานซ่อมอื่นๆเช่นล้างแอร์หรือว่าเมดแม่บ้านผ่านแอปพลิเคชันนี้ Fixzy นี่ก็ได้รับการเทรนจากทาง Able Academy เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานในเรื่องของงานซ่อมก็จะเป็นมาตรฐานของทาง scassetปีนี้เรามีทั้งหมด 4 ฟีเจอร์ 1 ก็คือในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านของการตลาดหรือว่าข้อมูลของลูกค้าเองที่อยากที่จะอัปเดตให้กับทางเราทราบเพื่อให้เราเนี่ยไม่ขาดการติดต่อกันและกันนะคะ2เนี่ยก็คือในเรื่องของการอัปเดต Privilege สิทธิพิเศษต่างๆอีเวนต์นะคะที่เข้าไปตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ให้กับทุกคนในครอบครัวส่วนที่3นะคะก็คือในเรื่องของการแจ้งซ่อมคุณสามารถที่จะแจ้งซ่อมผ่านรู้ใจแอปพลิเคชันได้4การที่เราสื่อสารกับทาง Contact Center นะคะผ่านในตัวของที่เราเรียกว่าเป็น One on One Conversation ตรงนี้เนี่ยเรามีบริการให้24 ชั่วโมง 7 วันในโครงการของบางกะดีเราก็ได้มีการตอบโจทย์ในเรื่องของ Living Solution ก็คือเราได้มีการจัดวางตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะรับแล้วก็ส่งสินค้าหรือพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยเกิดจากเพนพอยต์ของลูกค้าในเรื่องของความสะดวกโดยที่เราได้มีการร่วมมือกันกับทางซูเปอร์มาร์เก็ตร้านซักรีดสามารถที่จะได้เข้ามาใช้บริการเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยออเดอร์สินค้าผ่านในช่องทางของเวนเดอร์นั้นๆและก็มาส่งที่ตู้ล็อกเกอร์ของเราแล้วก็ในเวลาที่ลูกค้าสะดวกก็สามารถที่จะมารับคุณอาจจะกลับบ้านมาถึงในช่วงค่ำคุณก็สามารถที่จะมารับได้โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของทรัพย์สินที่อาจจะสูญหายหลังจากที่เราสร้างครอบครัวแล้วนะคะเราก็ขยายออกไปสู่นอกรั้วเรามีการทำโครงการความรักปลูกผักปลูกเพื่อนซึ่งในโปรเจกต์ของบางกะดีนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำเข้าไปร่วมด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยับออกมาเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นเป็นโครงการสร้างมิตรชิดรั้วเป็น Pop Up Store เป็นการแบ่งปันของที่เกินความจำเป็นของเราแล้วแต่มีคุณภาพดีไปให้กับสังคมที่มีความต้องการอยู่สิ่งที่ทางทีมเนี่ยมุ่งหวังให้ลูกค้าเนี่ยมีเช้าวันใหม่ที่ดีเราเนี่ยเป็น Living Solution Provider เราพยายามที่จะคิดเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องของบ้านเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของเราให้ลูกค้าเนี่ยมีพลังแล้วก็มีเวลาในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวอื่นๆ